ด้วยอิทธิพลของการเมืองการศึกษาบันเทิงสื่อแฟชั่นทำให้ปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมายอาทิหอไอเฟลซึ่งเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามจึงทำให้หอไอเฟลได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีประตูชัยฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่โด่งดังที่สุดในกรุงปารีสด้วยขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลตลอดแนวถนนชองเซลิเซซึ่งถือเป็นย่านการค้าที่สำคัญของฝรั่งเศสโดยประกอบไปด้วยร้านค้าหรูหรามากมายที่ถนนแห่งนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วยและยังเป็นสถานที่ตั้งของเลอรองเดวูโตโยต้าอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดด้วยแรงบันดาลใจจากค่านิยมหลักในการออกแบบที่มีคุณภาพและเต็มไปด้วยนวัตกรรมอันน่าตื่นเต้นของโตโยต้าเลอรองเดวูจึงกลายเป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์สะท้อนถึงความเป็นโตโยต้าในยุโรปด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีรถยนต์และประวัติต่างๆของโตโยต้าผ่าน Interactive Display ที่จะทำให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสและค้นพบประสบการณ์อันสุดยอดร่วมไปกับโตโยต้าและนักท่องเที่ยวมากกว่า11ล้านคนที่เคยมาที่นี่นับตั้งแต่เปิดตัวขึ้นในปี1998